สวัสดีค่ะร้านขวัญมอเตอร์ไซค์ค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับอีกแล้วค่ะกับ Honda NT 1100คันนี้เนี่ยเลือกติดตั้งไปเลยค่ะโจบมากๆเลยสำหรับ100วัตต์4ดวงเนื่องจากคุณพี่เขามีแคชบาร์ติดตั้งลักษณะแบบนี้มาคู่หนึ่งเนี่ยเกาะที่ขานะคะใช้ขาจับแคชบาร์เกาะส่วนอีกคู่นึงเนี่ย DIY DIY เนียนๆประมาณนี้เลยนี่นะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้อ่ะเรามาดูกันนะคะเก็บสายไฟประมาณนี้เลยค่ะมีฟิวมีดีเลย์นะครับแยกขาวแยกเหลืองแล้วก็พักไฟสูงนะแล้วก็สวิตช์เกาะนี่เลยสวิตช์เกาะแบบนี้เลยพร้อมกับเดี๋ยวนะฉันดูก่อนว่าไม่มีเห็นสายหรอก NT เขารู้กันดี NT ไม่เห็นสายไฟเลยการเก็บงานนะคะเป็นมาตรฐานของร้านขวัญเลยเนียนมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการตั้งไฟกันด้านนอกค่ะว่า100วัตต์4ดวงจะสว่างจ้าขนาดไหนเอาละค่ะทำการตั้งไฟเรียบร้อยแล้วค่ะนี่สำหรับ100วัตต์4ดวง NT 1100มันสมบารมีอะนะมันสมศักดิ์ศรีของความ NT อะนะเพราะว่าต้องมาละ100 100ไปเลย140คงจะไม่ได้อะร้อยๆไปเลยตัวจบๆนะจ๊ะนี่ค่ะลำแสง4ดวงเลยหรือเปล่าพี่ขวัญ4ดวงเลยนี่เปิด4ดวงเลยนะเราจะแยกขาวบนขาวเหลืองบนขาวล่างได้หมดครับแยกอิสระได้หมดเลยนะสวิตช์แยกอิสระที่สำคัญพักไฟสูงเวลาพักไฟสูงพร้อมกันเลยปึ้ง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 โอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหนี่เต็มคันนะคะสว่างมากเลยค่ะเคลียร์ทางมากๆสำหรับตัว100วัตต์100วัตต์นะคะสำหรับNT 1100คันนี้เนาะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดค่ะสนใจอยากติดตั้งไฟสปอตไลท์ค่ะมาได้เลยค่ะขวัญมอเตอร์ไซค์ติดตั้งได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อแต่ไฟเหลืองคือไฟสูง 100% นะคะแน่นอนเลยมีคนเขาเป็นห่วงนะแบบในคอนเทนต์เราเนี่ยที่หมายว่าบ้านตรงข้ามบ้านใครก็บอกว่าซื้อไว้แล้วหลังนึงไม่ต้องเก็บไม่ต้องห่วงนะก็ซื้อไว้แล้วนะไม่ต้องห่วงความหวังดีโอเคขอบพระคุณมากสำหรับความหวังดีทุกๆความหวังดีนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะหนูอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้มาฆ่ามาแกงหนูแน่นอนนะคะรู้จักกันดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะ